สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับเรื่องราวเกี่ยวกับเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนน่ารู้นะครับในวันนี้ผมมีเหรียญกษัตริย์นะครับ1บาทปีพุทธศักราช2520นะครับด้านหลังจะเป็นรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับโดยจะหันหัวเรือไปทางด้านซ้ายนะครับซ้ายมือของคนดูนะครับแล้วก็เบื้องหลังเนี่ยจะเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวรวรารามโทษทีนะครับโอเคเรามารู้จักเหรียญนี้กันเลยดีกว่านะครับเหรียญกษาปที่ท่านผู้ชมนะครับกำลังเห็นอยู่นี้นะครับเป็นเหรียญกษาปหมุนเวียนนะครับมูลค่าหน้าเหรียญคือ1บาทนั่นคือเหรียญกษาป1บาทปีพุทธศักราช2520อันเป็นปีที่ผลิตเหรียญแล้วก็นำเหรียญนี้ออกใช้นะครับในปีพ.ศ.นั้นนะครับโดยด้านหน้านั้นจะเป็นพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9นะครับระดับพระอังศานะครับพินพระพักไปยังเบื้องซ้ายนะครับริมขอบซ้ายนะครับซ้ายมือมีข้อความว่าประเทศไทยริมขอบขวานะครับมีข้อความว่ารัชกาลที่9นะครับอันนี้คือเหรียญด้านหน้านะครับเป็นเหรียญ1บาทโดยเหรียญ1บาทนี้นะครับเป็นเหรียญนิกเกิล 25% และทองแดง 75% ด้วยกันนะครับเดี๋ยวเราลองมาดูด้านหลังกันนะครับว่าด้านหลังมีลักษณะเป็นยังไงพลิกกลับไปด้านหลังนะครับเราจะพบว่าตรงกลางของเหรียญ นะครับจะมีรูปเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์นะครับซึ่งหันหัวเรือไปทางด้านซ้ายนะครับแล้วก็ด้านหลังของเรือสุพรรณหงส์นั้นนะครับเป็นรูปพระปางวัดอรุณราชวรารามนะครับราชวรารามนะครับซึ่งเบื้องขวานะครับบนสุดจะเป็นปีพุทธศักราชที่ผลิตเหรียญนี้ขึ้นมานั่นคือปีพุทธศักราช2520นะครับตรงบริเวณกลางของเหรียญจะมีตัวเลขบอกมูลค่าของเหรียญนี้นะครับนั่นคือมูลค่า1บาทนะครับเป็นมูลค่าหน้าเหรียญ นะเหรียญนี้จัดว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนอย่างที่บอกกับกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นเหรียญที่ผ่านช่วงเวลาในการเป็นเหรียญหมุนเวียนเพื่อใช้จับจ่ายใช้สอยแล้วนะครับเมื่อผ่านช่วงเวลาเหล่านั้นเหรียญพวกนี้ที่เหลือรอดมาก็จะกลายเป็นเหรียญซึ่งทรงคุณค่านะครับในการเก็บสะสมไว้แต่เนื่องจากเป็นเหรียญหมุนเวียนที่มีจำนวนมากพอสมควรนะครับทำให้หลายบ้านก็มีเหรียญแบบนี้กันพอสมควรนะครับทำให้มูลค่าหรือราคานะครับในนักสะสมนะครับที่ต้องการที่จะทั้งซื้อทั้งขายเนี่ยมูลค่าราคาไม่สูงมากนักนะครับไม่สูงมากนักจริงๆเนื่องจากว่ามีจำนวนเยอะนะของอะไรก็ตามแม้จะเป็นของสะสมนะครับของเก่าแล้วก็ตามแต่ถ้าเกิดยังมีให้เห็นกันมากหรือมีจำนวนเยอะอยู่นะครับแน่นอนแหละมูลค่าราคาอาจจะไม่ได้สูงมากนักแต่เป็นในเรื่องของราคาทางจิตใจหรือทางเรื่องของการสะสมสักมากกว่านะครับโดยเหรียญกษาปนะครับ1บาทหมุนเวียนนี้นะครับมีทั้งหมด7แบบด้วยกันนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ดูนะครับว่าเหรียญที่เห็นอยู่นี้เป็นแบบที่เท่าไหร่นะครับแบบที่1นะครับด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินนะครับระบุปีพุทธศักราชไว้ที่ผลิตนั่นคือปีพ.ศ. 2493นะครับด้านหลังจะเป็นตาแผ่นดินรัชกาลที่5นะครับปีพ.แบบที่2นะครับเหรียญกษาปหมุนเวียน1บาทแบบที่2นั่นคือตาแผ่นดินเหมือนกันนะครับด้านหลังแต่จะตีผลิตนะครับวันปีพุทธศักราช2500นะครับ
ต่อไปแบบที่3นะครับอันนี้แบบที่3ก็ลองดูที่คลิปต้นๆได้นะครับคือทางผมลงไปแล้วนะคลิปต้นๆได้นั่นคือปีพุทธศักราช2505นะเหรียญผลิตมาปี2505เป็นตาแผ่นดินนะครับตาแผ่นดินต่อไปปีแบบที่4นะครับด้านหลังจะเป็นตาคุดผ่านะครับนั่นคือปีพุทธศักราช2517นะครับด้านหลังจะเป็นตาคุดผาและก็มาถึงแบบที่5นะครับที่เราเห็นกันอยู่นั่นคือปีพุทธศักราช2520นะครับเรือพระสุพรรณหงส์นะครับเป็นเหรียญ1บาทหมุนเวียนนะครับต่อไปก็จะเป็นปีพุทธศักราช2525นะครับซึ่งด้านหลังจะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปจะมีเปิดเผยให้ชมกันนะครับแล้วก็ในปีพุทธศักราช2529นะครับก็จะเป็นด้านหลังจะเป็นวัดพระศรีรัตนศาสดารามเหมือนกันนะครับซึ่งแบบนี้จะคล้ายกับแบบปัจจุบันเลยในแบบที่7ไปจนถึงแบบปัจจุบันนะครับเหรียญแบบปัจจุบันของเราเนี่ยนะครับด้านหลังจะเป็นภาพวัดพระศรีรัตนศาสดารามนะครับรองนำเหรียญนะครับปัจจุบันที่ใช้1บาทที่ใช้จับจ่ายใช้สอยขึ้นมาดูนะครับแล้วก็จะเห็นนะแต่อาจจะมีแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยนะครับในเรียกว่าอะไรนะบล็อกที่พิมพ์นะแต่โดยรวมคล้ายนะครับแบบ7จนถึงปัจจุบันคล้ายกันหมดเลยนะครับนี่คือเหรียญกษัตริย์หมุนเวียนนะครับซึ่งเหรียญ1บาทนั้นนะครับนอกจากเหรียญหมุนเวียนแล้วนะเลขหมุนเหรียญหมุนเวียนทั่วไปแล้วนะครับยังมีเหรียญที่ระลึกอื่นๆอีกนะครับซึ่งเดี๋ยวคราวหน้าหรือครั้งหน้านะครับเราจะมาพูดคุยกันนะครับ